เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางหัวข้อนี้ก็มีเนื้อหาไม่มากนะครับก็พี่จะพูดโดยสรุปละกันก็คือเนื่องจากคลื่นเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุพลังงานจากการสั่นเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายทอดผ่านตัวกลางไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นคลื่นเสียงในอากาศอากาศก็จะกลายเป็นตัวกลางที่เกิดการสั่นพอเกิดการสั่นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการส่งผ่านพลังงานนะครับเมื่อพิจารณาแนวการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นเสียงเนี่ยเราก็จะพบว่าแนวการสั่นของคลื่นและอนุภาคตัวกลางมีทิศขนานกันคลื่นเสียงก็เลยเป็นคลื่นตามยาวนะครับทีนี้ถ้าน้องอ่านไปเนี่ยอาจจะงงใช่ไหมก็เลยให้ดูรูปแทนละกันก็จริงๆจุดประสงค์หลักของหัวข้อเนี่ยคือเขาให้เรารู้ว่าคลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาวคลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาวทีนี้อนุภาคการสั่นของตัวกลางเนี่ยมันจะมีทิศขนานกับทิศของคลื่นทิศของคลื่นคือทิศนี้ชื่อทิศของคลื่นอันเนี้ยเราจะใช้สปริงแทนอนุภาคของการสั่นอันนี้คือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สปริงนะครับแต่ว่าอาจจะแบบใช้แบบเป็นแบบจำลองให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเราจะมี2ส่วนนะครับส่วนอัดส่วนขยายอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดพี่ก็เขียนใหม่ให้มีอัดขยายอัดขยายสลับกันไปเรื่อยๆนะครับอัดกับขยายเนี่ยมันก็เหมือนกับบับกับปฏิบับโดยที่ส่วนอัดเนี่ยมันค่อนข้างแบบคล้ายๆกับปฏิบับแล้วก็ส่วนขยายจะคล้ายๆกับบับนะครับคล้ายๆนะแต่ว่าเราไม่ได้บอกนะว่ามันคือสิ่งเดียวกันมันเหมือนกันจริงๆไม่ใช่นะครับแค่ให้เรามองว่ามันคล้ายๆกันเราจะได้มองได้ง่ายขึ้นทีนี้ให้เรามาดูที่ส่วนอัดส่วนขยายพี่ขอลากเส้นละกันทีนี้กราฟเนี่ยมันจะเป็นกราฟการกระจัดครับนี้เป็นการกระจัดแกนตั้งเป็นการกระจัดแล้วก็แกนนอนเป็นตำแหน่งบนสปริงโอเคทีนี้เนี่ยการกระจัดมันจะมีเป็นบวกเป็นลบถูกไหมซึ่งจากกราฟอันเนี้ยเราจะกำหนดได้ว่าให้ทิศขวามือเป็นบวกทิศขวามือก็คือทิศนี้การกระจัดจะเป็นบวกนะครับก็เราจะมาดูก่อนเลยดูที่ส่วนอัดส่วนอัดเนี่ยมันคือส่วนที่โมเลกุลเข้ามาอัดชิดกันส่วนขยายก็คือส่วนที่โมเลกุลหนีออกห่างนะครับอย่างรูปเนี้ยโมเลกุลเข้ามาชิดกันมากๆปุ๊บพอโมเลกุลมาชิดกันมากๆปุ๊บมันก็เลยคล้ายๆกับสปริงถูกอัดเข้าไปมากเหมือนกับมีความหนาแน่นของโมเลกุลมากนะครับแล้วก็ส่วนขยายจะเป็นส่วนที่โมเลกุลเนี่ยมันค่อนข้างแบบเคลื่อนที่ออกอย่างสมมติเนี่ยมันออกมาเข้าใกล้หาส่วนอัดมันเหมือนกับพยายามจะออกห่างจากส่วนขยายแล้วก็เข้าหาส่วนอัดออกห่างจากส่วนขยายเข้าหาส่วนอัดมันออกห่างจริงตรงไหนมันเป็นที่น้องเห็นที่โล่งๆเยอะๆว่างๆเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกับมีโมเลกุลอยู่น้อยก็คือมันจะออกห่างไปหมดนะครับทีนี้ดูการกระจัดก่อนการกระจัดสมมติดูตรงนี้แล้วกันตำแหน่งนี้นะครับเราเปรียบเทียบตำแหน่งเดียวกันเลยตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่การกระจัดไปทางซ้ายใช่ไหมเพราะว่าโมเลกุลเนี้ยมันพยายามเข้าไปอัดทางซ้ายมือโมเลกุลเนี่ยมันพยายามเข้าไปอัดไปที่ส่วนอัดพอโมเลกุลมันพยายามเข้าที่เข้าไปอัดตรงนี้การกระจัดก็คือไปทางซ้ายพอการกระจัดทางซ้ายปุ๊บทิศของมันก็จะกลายเป็นทิศลบแทนนะครับตามกราฟเป็นลบแต่ว่าพอเข้ามาใกล้เรื่อยๆตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไปละแบบอยู่เฉยๆพยายามจะอยู่เฉย
แบบไม่ค่อยเคลื่อนที่ละในทางตรงข้ามก็คือตรงเนี้ยหลังจากตรงนี้ไปอ่ะมันเหมือนกับแบ่งฝั่งอ่ะฝั่งนี้จะเคลื่อนที่เข้าหาส่วนอัดตรงนี้พอฝั่งขวาของเส้นสีฟ้าน่ะก็จะเคลื่อนที่เข้าหาส่วนอัดของตรงนี้พอเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งขวาก็คือการกระจัดจะไปทิศทางขวาพอการกระจัดทิศขวาปุ๊บก็จะได้ว่าการกระจัดเนี่ยมีทิศด้านบวกก็คือบนเส้นกราฟด้านบนนั่นเองมันก็เริ่มใหม่รอบนี้ตรงนี้นะตรงนี้มีทิศเข้าไปหาส่วนอัดการกระจัดก็เลยเป็นลบก็คือไปทางซ้ายแต่ถ้าตรงเนี้ยเข้าไปทางขวาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตรงกลางมันไม่ได้ไปไหนการกระจัดก็เลยเป็นศูนย์นะครับมันค่อนข้างเป็นคอมมอนเซนส์ตามกราฟรูปนี้เลยโอเคนะก็หลักๆของหัวข้อเนี่ยจะไม่มีอะไรมากนะครับแค่ให้เรารู้ว่าการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางเนี่ยจะมีทิศทางขนานกับทิศของคลื่นทิศคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามแนวนี้ส่วนอนุภาคก็เคลื่อนที่ไปทิศซ้ายขวาเด้งไปเด้งมาเนี่ยนะครับซึ่งก็คือทิศขนานกันนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาของที่ว่าคลื่นเสียงเนี่ยเป็นคลื่นตามยาวโอเคนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอร่อย